ตอนนี้ผมเจอเมกะโลโซรัสนะฮะเลเวล60ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาจับกันนะฮะตามสัญญาอย่างที่บอกไว้ว่าเราจะมาจับจากคลิปก่อนหน้านี้ฮะเราลงถ้ำมาเจอเจ้าตัวนี้ฮะแต่ไม่ได้จับนะฮะไม่ได้ฆ่าแล้ววันนี้ครับมาแล้วฮะมาแล้วครับไปฮะเดี๋ยวผมจะเอ้ยเอาแรปเตอร์วิ่งไล่ยิงไม่ได้แล้วจังหวะนี้วิ่งฮะเจอกัน GG เรามาดูสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเตรียมในการจับกันก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนฮะแมงมุมมาไปครับเจ้าฝูงแรปเตอร์ฮะเรียบร้อยฮะไม่มีปัญหาฮะส่วนไอเทมชิ้นแรกฮะที่เราน่าจะต้องมีเลยคือไครโลพอดครับสามารถคราฟได้ที่ลูทเครดนะฮะหรือไม่ก็แอร์ดอปก็ได้โอเบริกก็ได้ของคราฟก็มีตามนี้ฮะไม่ได้หายากมากมายนะคิดว่าน่าจะพอหากันได้ครับเดี๋ยวเราไปหาเมกะโลโซรัสกันดีกว่าในคลิปที่แล้วฮะที่เราเข้ามาในถ้ำนี้มันก็นอนอยู่แถวๆนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองมาเช็คกันนิดนึงนี่ไงครับนอนอยู่นี่ไงวันก่อนเลเวล20ฮะวันนี้เลเวล60เลยโอเคฮะเดี๋ยวเราจะลองจับกันดูสิ่งที่พิเศษสำหรับตัวนี้นะฮะคือในเรื่องของเวลาฮะถ้าจับในเวลากลางวันเนี่ยหรือว่าเวลาก่อน2ทุ่ม20นะครับน้องจะยังไม่ตื่นนะตรงนี้จะหลับลึกเลยเราสามารถจับได้แบบง่ายๆเลยฮะใช้ธนูดาโคติกก็ได้หรือว่าปืนที่ใส่เป็นลูกดอกยาสลบก็ได้นะฮะเราสามารถวิ่งแล้วก็ยิงได้เลยนะครับไม่มีอะไรที่บอกว่ายากมากมายหรือว่าถ้าคุณห่วงในเรื่องของการวิ่งเนี่ยถ้าวิ่งไม่ทันกลัววิ่งไม่ทันเนี่ยสามารถคราฟกับดักฮะเป็นแบทแท็บขนาดใหญ่มาวางไว้ก็ได้ฮะให้น้องเนี่ยมาเหยียบแต่ในตรงนี้ฮะผมจะลองเปรียบเทียบดูฮะว่าระหว่างกลางวันกับกลางคืนน้องจะโหดต่างกันแค่ไหนฮะสำหรับตัวนี้เนี่ยมันจะเก่งมากในตอนกลางคืนฮะเป็นตัวที่พิเศษมากๆเลยซึ่งเดี๋ยวผมจะใช้แรปเตอร์ฮะคอยวิ่งนะตอนนี้ฮะเวลา2ทุ่ม20กว่าแล้วนะฮะน้องเพิ่งจะตื่นขึ้นมาโอเคครับน่าจะได้เวลาในการทดลองเราจะยิงโดยการขี่แรปเตอร์อยู่นะครับเนี่ยฮะน้องตื่นขึ้นมาแล้วนะแล้วก็ตาไม่สีเหลืองฮะอาจเป็นเพราะว่าสเปคที่ผมเล่นนี่ไม่ได้สูงมากมายด้วยมั้งฮะ ทดลองกันดูดีกว่าครับว่าจะโหดแค่ไหนนะฮะมาเลยครับส่งเสียงมาแล้วฮะแล้วก็วิ่งมาแบบอย่างรวดเร็วฮะโอ้โหขับแรปเตอร์ไปแล้วฮะขับแรปเตอร์ไปแล้ววิ่ง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 เดี๋ยวฮะผมไม่อยากเสียแรปเตอร์ไปเลยอะแรปเตอร์ผมเพิ่งจะจับมาในคลิปที่แล้วเดี๋ยวเราลองยิงดูก่อนนะฮะเผื่อว่าน้องจะหลับแต่ลูกก็ใส่ช้าเหลือเกินนะลองดูครับเวลไม่เยอะนะฮะเวล60เท่านั้นเองครับแต่แรปเตอร์ของเรา200กว่านะฮะอาจจะยื้อได้นานอยู่นะเรียบร้อยครับ GG แรปเตอร์ตายครับโอ้เสียดายฮะเวล289เลยนะฮะผมพลาดเองฮะนึกว่าแรปเตอร์เดียวจะวิ่งไหวนะฮะแต่วิ่งไม่ทันครับวิ่งเร็วมากเลยนะฮะสำหรับเมกะโลโซรัสฮะเดี๋ยววิ่งหนีมันก่อนครับนี่ผมอัพวิ่ง130ฮะโอ้โหมาโคตรเร็ววิ่งโคตรเร็วเลยมันมาใกล้มากอ่ะแต่ยังพอหนีได้ฮะถ้าไม่วิ่งชนอะไรครับผมว่าน่าจะพอได้อยู่ฮะเดี๋ยววนสักหน่อยวนสักหน่อยตรงนี้เราเคลียร์ไปแล้วโอ้ยเคลียร์ไปแล้วก็บ้าแล้วมันเกิดแล้วครับตอนแรกผมเคลียร์ไปแล้วนะอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยโดนแดกว่ะบอกกันตามตรงนะฮะว่าไม่คิดว่าจะตายต้องไปเตรียมของมาใหม่หมดเลยฮะแล้วก็เอาคาโน่มาใช้แก้ขัดก่อนนะฮะตอนนี้รัปเตอร์ของเราน่าจะไม่ไหวฮะเดี๋ยวมาเก็บศพก่อนครับผมจะพยายามยิงครับไม่ให้คาโน่เนี่ยลงไปนะฮะก็ค่อยๆเคลียร์ตัวที่อยู่รอบๆของเมกะโลโซรัสฮะเราจะไม่ฆ่านะเราจะเทมนะฮะดึงมาทีละตัวฮะเสียเวลาหน่อยแต่ตอนนี้ก็คือเก็บไปได้เยอะละและเหลืออีกกี่ตัวก็ไม่รู้ฮะผมไม่มีกล้องครับกล้องอยู่ที่ศพนะฮะของทุกอย่างที่สำคัญนี่อยู่ที่ศพหมดเลยและแสงไฟมันแบบโคตรสว่างนะผมมองไม่เห็นฮะเหลือกี่ตัวเนี่ยโอเคยังมีอีกตัวนึงครับตัวอะไรก็ไม่รู้ฮะยิงไปมั่วๆครับเห็นแล้วฮะว่าเป็นแมงมุมฮะแล้วมาเป็นฝูงเลยครับมันจะยิงใหญ่ขึ้นมานะฮะเรียบร้อยยิงใหญ่มาเอ้าไม่ลืมตั้งพาสีฟลืมตั้งพาสีฟไอ้วีแววเสียคาโน่ไปตัวนึงครับเดี๋ยวเมกะโลโซรัสไปคาบไม่ฮะยังคาบไม่ได้ครับเดี๋ยวผมว่ารอบนี้เนี่ยผมเสียเมกะโลโซรัสแน่นอนครับไม่ได้เทมแน่นอนฮะแต่เราต้องเซฟคาโน่ไว้ก่อนนะฮะคาโน่เลเวลผมเยอะมากเลยนะฮะ500กว่าส่วนเมกะโลโซรัสฮะเดี๋ยวเราไปหาใหม่ครับตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นฮะไอ้ใหญ่มาติดหน้าครับเรียบร้อยฮะเมกะโลโซรัสตายไปโอเคครับน่าจะต้องหาใหม่ฮะอย่างน้อยเราก็ได้เก็บศพนะฮะแล้วก็เซฟคาโน่ไว้ได้ส่วนเมกะโลโซรัสฮะเดี๋ยวต้องหาใหม่ฮะหรือไม่ก็รอมันเกิดครับพลาดจริงๆฮะลืมตั้งพาสซีฟครับต้องขออภัยจริง
เท่าที่ทำได้ตอนนี้คือหาตัวใหม่ครับและตอนนี้เจอแล้วฮะเลเวล113ครับค่อนข้างเยอะฮะโหดกว่าตะกี้แน่นอนนะแต่พอแล้วครับผมไม่จับกลางคืนละผมจับกลางวันดีกว่าฮะเล่นง่ายๆตอนนี้3ทุ่มครึ่งนะฮะรอไปฮะยันเช้าซึ่งน้องเนี่ยจะนอนประมาณตี5 15นาทีฮะโดยประมาณเดี๋ยวผมไปหาเนื้อน่องมาเตรียมไว้ก่อนละกันนะฮะข้างในเนี่ยน่าจะมีงูที่ผมยังไม่ได้ฆ่านะจะเห็นหรือเปล่าเอ่ยจะเห็นหรือเปล่าละก็เห็นแล้วครับไปดีกว่าไม่เอาฮะไม่วอฮะขี้เกียจหาใหม่ครับกว่าจะหาได้แต่ละตัวนะและตัวนี้เลเวลสูงด้วยครับก็เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าซอกเล็กๆตรงนี้ฮะน้องจะเดินยากหน่อยอาจจะหลบพ้นครับและเพลงตอนนี้เพิ่งจะขึ้นนะน่าจะยังล่าอยู่ฮะผมไม่กล้าหันหลังเลยฮะกลัวโดนง่าไปจะยินเสียงเท้ายังมาอยู่ไปดีกว่าฮะเดี๋ยวผมออกนอกก่อนเลยแล้วกันฮะออกไปข้างนอกมาแล้วนะครับไปหาเนื้อน่องเนื้อน่องมาเตรียมไว้ครับเพื่อที่ว่าจะเทมผมไม่ได้เอาอาหารเม็ดมานะสำหรับใครที่อยากจะเทมเร็วๆเนี่ยก็ใช้อาหารเม็ดสีม่วงก็ได้นะครับเอายืนอยู่นี่ครับเดี๋ยวกลับก่อนกลับก่อนไม่อยากให้น้องตายนะครับผมจะเอาตัวนี้ให้ได้ครับไม่ดินเสียงแล้วฮะน่าจะไม่ได้ตามมั้งนี่ฮะเงียบเลยครับไม่ได้ยินเสียงเท้าเลยฮะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยฮะซึ่งเวลาตอนนี้ครับก็ตีหนึ่งห้าสิบสองครับอีกยาวเลยฮะกว่าน้องจะหลับเพื่อความสะดวกเดี๋ยวผมจะเดินย่องไปดีกว่าแล้วก็ตั้งพาสีไว้นะฮะคาโน่จะได้ไม่ต้องไปโจมตีนะครับเดี๋ยวไปโจมตีปุ๊บจะหยุดยากอีกขอไปส่องนิดเดียวเดี๋ยวกลับละว่าผมเห็นเท้านิดหนึ่งนะฮะโผล่มาได้หนึ่งแสดงว่าตอนนี้น้องยังไม่หลับครับซึ่งจะหลับก็นู่นแล้วฮะตีห้ากว่าอย่างที่เราคุยกันไว้ครับเนี่ยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะตั้งป้อมรอตรงนี้นะฮะเวลาตอนนี้ก็ตีสองสิบสี่นาทีครับอีกยาวเลยตัดมาอีกครั้งหนึ่งฮะตอนนี้เวลาตีห้าสิบสามนาทีฮะยังไม่หลับครับซึ่งจะหลับอย่างที่เราคุยกันไว้ประมาณตีห้าสิบห้าดูเหมือนว่าจะเลทครับอ่ะโอเคฟังเสียงนี้กันนะฮะเสียงเพลงตอนเช้าครับแล้วน้องก็เริ่มนอนแล้วโอเคได้เวลาล่าเดี๋ยวผมจะไปยิงเฉยๆนะฮะก็คือไม่คงไม่ขี่อะไรแค่เดินวิ่งยิงผมว่าน่าจะพอเทมได้นะไม่ยากมากมายส่วนกับดักตรงนี้ฮะสามารถวางได้นะเพื่อให้น้องเนี่ยมาเหยียบครับแต่หาที่วางไม่ได้เลยฮะอาจจะต้องไปวางข้างในลึกๆครับตรงนี้มันไม่ใช่เขตที่วางได้อะไม่เป็นไรครับไม่วางก็ได้ครับคิดว่าน่าจะวิ่งยิงซึ่งก็น่าจะหลบได้อยู่นะฮะพร้อมกันแล้วหรือยังฮะ3 2 1จัดเลยอ้าวเหมือนว่ายิงโดนนะแต่ทำไมไม่รู้สึกดาเมจไม่ขึ้นฮะมาแล้วตอนนี้ผมใส่ชุดเหล็กนะฮะซึ่งก็กันดาเมจได้นิดหน่อยครับเนี่ยฮะน้องวิ่งไม่เร็วเลยนะครับตอนเช้าโอ้โหหลังติดนะฮะเดี๋ยวเราจะเล่นบริเวณลานกว้างตรงนี้ครับน่าจะพอวิ่งเป็นวงกลมได้นะฮะแต่ก็ใส่ลูกช้าเลยเกิน จังหวะใส่ลูกนี้ค่อนข้างเสียวเลยเพราะว่าดูเหมือนว่าเราจะวิ่งช้าลงด้วยฮะตอนที่ใส่ลูกครับไอ้ที่อุ้ยโดนไปหน่อยนึงแต่ใส่เสื้อกรอกฮะเสื้อเหล็กครับไม่โดนดาเมจเท่าไหร่ฮะสงสัยต้องวิ่งขึ้นไปด้านบนแล้วครับก็เดี๋ยวยิงดูถ้ายังไม่หลับเนี่ยต้องเดินสวนวิ่งสวนออกมาฮะอาจจะเจ็บหน่อยครับแต่น่าจะไม่เจ็บมากฮะมีเสื้อเหล็กอยู่เพื่อให้คาโน่ของเราฮะไม่โจมตีนะแต่ผมก็มั่นใจนะว่าผมตั้งพาสซีฟไปแล้วฮะน่าจะไม่โจมตีแต่เพื่อความปลอดภัยครับไม่อยากให้ตัวนี้ตายเราจะเอาตัวนี้ฮะเรียบร้อยครับหลังติดฮะเดินสวนไปนี่ฮะโอเคเสื้อเหล็กช่วยได้เยอะเลยอย่างน้อย HP ก็ไม่เสียเลยครับโอเควนไปอ้าวน้องวิ่งดีเลยฮะแสดงว่าใกล้หลับแล้วนะครับใกล้แล้วตอนนี้เราวิ่งไล่ได้แล้วฮะเรียบร้อยครับหลับแล้วฮะโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเนื้อน่องใส่เข้าไปนะฮะเนื้อน่องอยู่ที่คาโน่และสิ่งที่เป็นข้อควรระวังอีกอย่างนึงฮะก็คือระยะเวลาที่เทมครับถ้าเทมในช่วงใกล้ๆจะ 20:20 นะฮะต่อให้หลับอยู่เจ้าตัวเนี้ยฮะจะฟื้นขึ้นมาทันทีครับทำให้เราเนี่ยต้องยิงให้สลบใหม่และอาหารที่เสียไปก็คือเทมใหม่ทั้งหมดเลยเพราะงั้นฮะช่วงเวลาที่เทมได้ดีที่สุดก็คือช่วงเช้านะฮะช่วงที่น้องเพิ่งจะหลับอย่างน้อยครับมันมีเวลาให้น้องหิวให้น้องได้กินให้เราได้เทมจนครบ 100% นะฮะมันจะเซฟกว่าหรืออีกวิธีนึงก็คือปล่อยให้น้องเนี่ยหิวไปเยอะๆเลยวิธีนี้ก็คือการเซฟอาหารฮะไม่ให้อาหารสูญเปล่าถ้าน้องตื่นขึ้นมานะฮะระหว่างที่เทมแต่ตอนนี้ฮะเนื้อน่องของผมมันใกล้จะสปอยฮะก็โอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องไปก่อนนะฮะค่าหิวของน้องจาก 5,800 ครับตอนนี้เหลือ 5,500 ฮะเดี๋ยวมาดูครับว่าจะขึ้นรัวๆแค่ไหนฮะให้เนื้อน่องครับก็ขึ้นไม่ได้เยอะมากมายนะฮะขึ้นมาทีละประมาณ 15% นะกินประมาณ6คำก็น่าจะเต็มนะฮะแต่กินไปแล้วประมาณ4คำได้มา 58.8 ครับก็รอให้หิวใหม่อีกรอบฮะ
โอเคน่าจะไม่ติดปัญหาอะไรฮะเวลาเรายังมีเหลือเยอะฮะก็เป็นอีกวิธีนึงนะถ้าอยากจะเทมเร็วๆฮะก็รอให้หิวเยอะๆหรือถ้าให้ดีกว่านั้นก็ใช้เป็นอาหารเม็ดก็ได้ครับมันจะขึ้นได้ดีกว่าเนื้อน่องนะแต่ถ้าใครเนี่ยรู้สึกว่าทำไม่ได้ยุ่งยากก็ใช้เป็นเนื้อน่องก็ได้ฮะใช้เป็นเนื้อน่องฮะก็ลดเปอร์เซ็นต์ไปแค่ 0.1 นะครับกิน10คำฮะถึงจะลด 1% ตอนนี้ครับผมจะได้โบนัสจากการเทรนเนี่ยบวกมาอีก56เลเวลฮะเดี๋ยวมาลองดูครับว่าเลเวลเราจะได้ที่เท่าไหร่ฮะก็ประมาณ160กว่านะเรียบร้อยครับตื่นแล้วฮะตรงนี้ก็ได้เลเวล169ฮะจะมีค่า Sleep Depth อยู่ที่120ฮะจับเลเวลไหนก็แค่120นะครับค่านี้ก็คือค่าการอดนอนนั่นเองครับถ้าน้องเนี่ยตื่นในระยะเวลาตอนกลางวันเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันขึ้นเรื่อยๆนะแล้วพอเต็ม120ปุ๊บมันจะไปลดค่า Torpidity ฮะหรือค่าที่เรายิงพวกปืนยาสลบอ่ะให้หลับนะฮะน้องก็จะหลับคล้ายๆกับตอนที่เทมอยู่ฮะแต่มันไม่ใช่การเทมนะอ่ะเนี่ยฮะมีคำสั่งมากมายเลยแต่เดี๋ยวมาดูสเตตัสกันก่อนฮะสเตตัสตอนนี้ก็สเตมิน่าฮะลดลงเรื่อยๆครับเพราะว่าตื่นในช่วงตอนกลางวันฮะกลางวันนี้แทบจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ทอร์ปิดิตี้ฮะตอนนี้ขนาดสลิปเดฟยังไม่120ฮะมันก็ขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันนะครับจะเห็นได้ว่ากลางวันคือทำอะไรไม่ได้แต่กลางคืนเนี่ยเหมือนจะเป็นอีกล่างนึงเลยฮะทั้งวิ่งเร็วทั้งตีแรงไม่สิตีปกติฮะแต่ตีเร็วขึ้นนะรวมทั้งเท่าที่อ่านดูสเตมิน่าเนี่ยก็จะเสียน้อยลงด้วยนะครับหากใช้ในตอนกลางคืนนะแต่ถ้าใช้ตอนกลางวันเนี่ยก็คือจะเสียมากขึ้นเป็น2เท่าเช่นกันอ่ะเมื่อกี้ฮะน้องตามอยู่ครับก็เลยไม่นอนสักทีฮะตอนนี้เราสั่งให้น้องไม่ตามแล้วนะฮะไม่ follow แล้วแล้วก็โอเคได้พักผ่อนแล้วครับซึ่งพอพักผ่อนเนี่ยก็จะมีค่า sleep depth ลดลงเรื่อยๆนะนอกจากนี้ฮะเรายังสามารถสั่งให้น้องครับก็ wake up ตลอดเวลาหรือไม่ก็นอนตลอดเวลาคำสั่งพวกนี้ฮะจะมีผลกับลูกๆของเมโกโลโซรัสฮะให้เลี้ยงได้ง่ายขึ้นนะไม่ตายง่ายนะฮะตรงนี้ก็อาจจะทำคลิปออกมาให้ในภายหลังครับอ่ะอย่างที่เห็นนะตอนนี้ไตรมิน่ากลับมาเหมือนเดิมแล้วฮะส่วนค่า torpidity ครับก็ลดลงเหมือนเดิมแล้วนะฮะกลางวันครับก็แนะนำให้นอนนะฮะส่วนกลางคืนก็สามารถใช้งานได้ปกติครับอ่ะตอนนี้ฮะน้องค่อนข้างตัวใหญ่ฮะออกยากแน่นอนนะครับอย่างที่บอกไปฮะไคโรพอดเนี่ยจะเป็นไอเทมสำคัญที่เราน่าจะต้องมีไว้ฮะก่อนที่จะจับเจ้าตัวนี้ครับเรียบร้อยฮะคุณเอากลับบ้านได้แบบสบายต่อไปครับมาดูสกิลกันดีกว่าฮะมาดูครับว่าน้องทำอะไรได้บ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะลองใช้ตอนกลางวันก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเปรียบเทียบกับตอนกลางคืนฮะจะเห็นความต่างที่ค่อนข้างชัดเจนมากเลยอ่ะผมมีพอยต์อยู่43แต้มฮะยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะครับจริงๆเก็บใส่แค่ไคโรพอดไว้แล้วก็ไปเล่นอย่างอื่นมันก็เลเวลขึ้นมาเองนะและเนี่ยฮะอย่างที่เห็นครับตอนกลางวันฮะเดินช้ามากเลยฮะนี่ก็คือมีดีบัฟอยู่อันเดียวฮะก็คือดีบัฟที่ชื่อว่าบล็อกกี้ครับมีผลก็คือทำให้เดินช้าลงอย่างมากเลยนะฮะรวมทั้งสเตวิน่าเนี่ยก็จะเสียมากขึ้นด้วยฮะตอนกลางวันซึ่งเจ้าดีบัฟตรงนี้ฮะมันอยู่ทางมุมขวาฮะคุณอาจจะไม่เห็นนะเนื่องจากว่าตัวหนังสือมันบังเลยครับยังไม่ได้อัพเลเวลเลยแต่เดี๋ยวผมจะให้ดูความช้าตรงนี้ก่อนนะฮะและพอเล่นไปอีกสักพักหนึ่งมันจะช้ากว่านี้อีกนะฮะตีก็ช้าเดี๋ยวเรามาลองวิ่งดูครับนี่คือวิ่งประมาณนี้นะอย่างน้อยก็ยังวิ่งเร็วกว่าเต่านะฮะโอเคแต่พอเราใช้การไปสักพักนึงครับมันจะมีสเตตัสที่2โผล่ขึ้นมาฮะตอนนี้ครับเรียกได้ว่าวิ่งโคตรช้าเลยนะฮะเต่ายังจะแซงแล้วเนี่ยส่วนสเตมิน่าตอนกลางวันฮะไม่ต้องหวังเลยว่าจะขึ้นนะถ้าไม่ได้นอนฮะต้องนอนอย่างเดียวครับแล้วยังไงฮะเต่าจะกัดตายเลยมั้ยครับโอเคฮะเดี๋ยวให้ดูสเตตัสที่2ฮะสเตตัสที่2เป็นดีบัฟที่ขึ้นมาถ้าเราใช้งานเจ้าเมโกโลซอรัสตอนกลางวันฮะมันก็คือสเตตัสที่ชื่อว่า Sleep Deprive ตรงนี้ก็จะทำให้ค่า Torpidity ครับขึ้นมาแล้วฮะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆเลยถ้าเต็มเมื่อไหร่ก็น็อกเอาเมื่อนั้นฮะรวมทั้งค่าสเตมินาฮะจะลดลงเรื่อยๆและอาหารครับก็จะลดลงเรื่อยๆเช่นกันและสุดท้ายครับก็คือสปีดฮะสปีดเรียกได้ว่าเดินไม่ออกเลยอย่างที่เห็นครับเต่ายังวิ่งมากัดได้นะเนี่ยครับมาดูสเตตัสนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยลดลงเรื่อยๆฮะสเตมิน่านี่คือลดศูนย์แล้วส่วนค่าเทอร์มิเนตี้ครับก็ขึ้นมาเรื่อยๆฮะถ้าขึ้นจนเต็มก็คือจะน็อกเอาท์คล้ายๆกับตอนที่เราเทมเจ้าตัวนี้แหละฮะเพราะงั้นครับกลางวันก็ไม่ควรใช้งานนะส่วนสเตตัสที่อัพฮะตัวนี้จับมาเลเวล169ครับน้ำหนักเรียกได้ว่าโอเคแล้วพอที่จะใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะอัพแค่ดาเมจนะฮะเอาไปเป็นไดโนเสาร์ตัวโจมตีฮะหรือว่าใครจะเล่นเป็นสายเทมเนี่ยก็แนะนำไปอัพพวกบูมเมสสปีดกับสเตมิน่าดีกว่าส่วนสายดาเมจฮะอัพแค่เบลีกับ HP ก็น่าจะเพียงพอครับอาจจะไปลงสเตมิน่าสักนิดนึงก็ได้ส่วนสายเทมคืออะไรครับเดี๋ยวเราไปดูกันฮะ
แต่ก่อนอื่นครับผมมีอีกตัวนึงฮะแต่ตัวนี้เลเวลน้อยมากเลยนะฮะจับมาตอนเลเวล1 20เองแต่ตอนนี้ฮะเลเวล69ครับมาดูสเตตัสนะฮะถ้าเป็นเลเวลน้อยเนี่ยค่าน้ำหนักจะอยู่ที่312ครับก็แบกได้นิดหน่อยฮะดีกว่าแรปเตอร์หน่อยนึงสเตมิน่าฮะอยู่ที่510ก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาไปใช้ในแบบไหนนะฮะผมก็อัพไว้เดี๋ยวเอาตัวนี้ฮะไปปั๊มลูกเพราะว่ามันเป็นตัวผู้กับตัวเมียพอดีเลยนะฮะส่วนค่าเทอร์มิเนตี้ครับตัวนั้นน่ะอยู่ที่ 2,000 กว่าตัวนี้นี่ 8,500 ครับเดี๋ยวผมจะลองให้ตัวนี้ฮะสเตย์เอาเวกไว้เพื่อที่จะทำการทดลองฮะว่าถ้าสเตย์เอาเวกไว้จนเต็มเนี่ยจะตายไหมจะลดเลือดไหมหรือยังไงใกล้แล้วครับใกล้เวลาที่จะนอนแล้วฮะเรียบร้อยครับหลับไปแล้วฮะท็อปดิวตี้เต็ม 2,000 กว่าอันนี้น้องก็ทำอะไรไม่ได้ฮะต่อให้เราใส่อานเข้าไปครับก็ขี่ไม่ได้ฮะรออย่างเดียวนะครับเนี่ยฮะคล้ายๆกับตอนเทมเลยอย่างดีก็แค่เอาพวกเบอร์รี่ขาวหรือไอ้สติมูลันนะฮะทำให้ตื่นเร็วขึ้นเท่านั้นเองนะครับขณะนี้เวลา 2:18 นาทีนะฮะอย่างที่คุยกันไว้คือ 2:20 จะตื่นนะฮะอาจจะมีเลทบ้างนิดหน่อยซึ่งก็ยังไม่ตื่นโอเคฮะตื่นแล้วครับก็ประมาณ 2:20 นะฮะโดยประมาณคราวนี้ก็ได้เวลาดูสกิลอย่างจริงจังฮะผมอัพดาเมจไปล้วนๆเลยนะฮะ HP นี่ก็เห็นว่ามีเยอะอยู่แล้วฮะไม่ต้องเยอะมากครับก็เน้นๆเป็นโจมตีนะและเนี่ยฮะร่างกลางคืนครับวิ่งแบบค่อนข้างเร็วอยู่แล้วนะฮะคนนี้ผมไม่ได้อัพอะไรเลยนะฮะและสายเทมฮะสามารถกดคลิกขวาเพื่อข้ามมาได้ฮะและเราก็ลงมายิงโอ้โหตายก่อนแล้วมั้งเนี่ย ประมาณว่าถ้าเราไม่ลงมาเนี่ยแล้วก็ให้เพื่อนยิงน่าจะได้อยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปลงน้ำดูฮะเห็นว่าสามารถคาบตัวที่อยู่ในน้ำได้ไม่ได้ละมันช้ามากๆฮะไม่เหมาะสำหรับการว่ายน้ำเลยนะฮะรวมทั้งมันคาบไม่ได้ด้วยนะฮะได้แต่โจมตีปกติครับซึ่งก็โอ้โหแรงอยู่เหมือนกันนะ400กว่าเดี๋ยวผมจะลองคาบเต่าดูนะครับจริงๆมันมีลิสต์อยู่ครับว่าคาบตัวไหนได้บ้างฮะสำหรับเต่านี่เหมือนจะไม่ได้ฮะเอาจริงๆมันก็ไม่น่าได้ครับปากไม่น่ากว้างขนาดนั้นโอเคฮะเรียบร้อยตีเร็วขึ้นด้วยนะฮะตอนกลางคืนครับสเตมิน่าเนี่ยก็จะเสียน้อยลงกว่าตอนกลางวันนะฮะทำให้สเตมิน่าที่เราอาจจะมีไม่เยอะนะฮะสำหรับตัวนี้มันก็สามารถใช้งานได้นานอยู่เหมือนกันนะแต่ที่ขัดใจก็คือเวลาเราจะเทมตัวไหนเนี่ยเรากดคลิกขวาปุ๊บขนาดผมตั้งพาสซีฟไว้แล้วนะฮะมันก็ยังกัดอ่ะเราจะเอานกหนังกลับบ้านเนี่ยแต่ถ้าเรากดลงเมื่อไหร่ครับชีวิตนกหนังก็จะหาไม่เรียบร้อยนกหนังถ้าจะเอาให้ดีเนี่ยก็คือให้ตัวนี้คาบและให้เพื่อนยิงแบบนั้นน่าจะดีกว่านะฮะสำหรับสายเทมนะนอกจากนกดังแล้วนะฮะอาร์เจนทวิตที่ผมเอามาใช้บ่อยๆเนี่ยก็สามารถกดข้ามแล้วก็วิ่งกลับบ้านได้นะฮะถ้าคุณเล่นคนเดียวฮะคุณอาจจะเอาอาร์เจนเนี่ยไปวางไว้ในกับดักที่สร้างไว้ฮะแล้วก็ปล่อยให้มันบินอยู่ในนั้นก็สามารถเทมได้แบบสบายๆนะแต่ถ้ามีเพื่อนฮะก็อาจจะมีคนควบคุมไว้1คนอีกคนนึงก็ยิงปีนะฮะน่าจะเป็นอะไรที่ง่ายเหมือนกันโดยรวมก็เป็นไดโนเสาร์ที่เทมง่ายนะเทมกลางวันนะฮะแล้วก็โหดด้วยเอามางับช่วยเทมได้ฮะสำหรับไดโนเสาร์บางตัวฮะน้องสามารถงับได้ฮะซึ่งก็เอามาปล่อยในกับดักที่เราสร้างไว้ฮะส่วนท่าคำรามฮะดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีผลอะไรนะไม่แน่ใจว่าต้องมีหลายตัวหรือเปล่านะแต่ขนาดทีเร็กคำรามนะฮะก็ยังไม่มีผลอะไรกับเราเลยเราคำรามก็ไม่มีผลอะไรโอเคฮะวันนี้ก็น่าจะไว้เพียงเท่านี้นะฮะโดยรวมก็เป็นตัวที่น่าจะต้องมีฮะเอาไว้เทมพวกเซเบอร์ทูธก็ได้ฮะแรปเตอร์ก็ได้นะหรือตัวไหนที่ไม่ได้ใหญ่มากฮะเข้าปากน้องได้ก็ถือว่าโอเคฮะใช้ได้ครับส่วนกับดักฮะที่น่าจะเอาไปวางเอาแรปเตอร์ไปวางเอาเซเบอร์ทูธไปวางฮะก็อาจจะดูในคลิปของแรปเตอร์ก็ได้ฮะผมทำกับดักไว้ทำให้แรปเตอร์นี่น่าจะออกไม่ได้ครับแต่การจะเล่นตัวนี้อาจจะต้องคำนวณเวลาหน่อยฮะกลางวันนี่ใช้งานไม่ได้เลยฮะกลางคืนนี่สุดยอดครับอ่ะวันนี้ไว้เพียงเท่านี้ฮะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฮะและต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านฮะไม่ว่าคุณจะกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์รวมทั้งผู้ที่กดสมัครสมาชิกกันเข้ามาด้วยนะฮะตรงนี้ต้องขอขอบคุณมากๆเลยฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
อนโคตรตรงเวลาหมดเวลาสนุกแล้วฮะตีห้ายี่สิบใช้งานไม่ได้อีกตัวหนึ่งก็ยังไม่ตื่นใช้ไม่ได้จริงๆอ่ะโอ้โหความต่างระหว่างกลางวันกับกลางคืนนี้โอ้โหไปเลิกเถอะ